6:03 น.ตลาดข่าวช่วงนี้ต้อนรับพี่ริวจิตสัมผัสและก็คุณหยกลินลดาสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับพี่แป๊ะสวัสดีครับพี่หยกสวัสดีคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้พี่แป๊ะเขามีความในใจอยากพูดตอนเช้าคือพูดมาเยอะแล้วเมื่อเช้าเนี่ย นะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำไมฮะก็ไปอยู่ที่พรรคพลังประชารัฐตลอดทั้งวันครับครับเขาจะให้กลับคุณยกบอกอย่าเพิ่งกลับทำไมพี่ยกเดี๋ยวจะไปสั่งพี่แป๊ะยังไงบอกว่ารอให้พบบิ๊กตู่ไอ้บิ๊กป้อมก่อนรอยังไงเนี่ยพี่อย่าหลับแล้วตอนนี้2ทุ่มเนี่ยโอ้โหสุดท้ายได้เจอไหมพี่แป๊ะเจอ36วินาทีผมติดไมค์ไม่ทันนะลุงป้อมนี่ลุกหนีเลยแถลงสวัสดีขอบคุณครับไปแล้วโอ้โหเนี่ยยังเปิดไมค์ไม่ทันเลยไปแล้วเมื่อคืนเนี่ยบรรยากาศเมื่อวานก็ต้องบอกว่าคือมันมาตั้งแต่ตอนเริ่มนับเลยนะแล้วก็เลี้ยงอย่างนั้นคือก้าวไกลก็เลี้ยงลอยมาอย่างนั้นแล้วก็มีช่วงเสื้อไทยแซงอยู่พักหนึ่งยกมือซ้ายขึ้นมาที่อะไรคะยกมือซ้ายขึ้นมาเดี๋ยวนี้ทำไมล่ะคะยกมือซ้ายยกอย่างนี้ยกมือซ้ายขึ้นมาไม่ค่อยออกตัวเท่าไหร่เลยต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็เป็นค่อนข้างแน่ชัดแล้วใช่ไหมว่าเขาคือที่หนึ่งนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลจะหน้าตาแบบไหนอุ้ยมีอีกหลายด่านใช่ใช่ด่านนี้เป็นแค่เกมเลือกตั้งมันยังมีเกมตั้งรัฐบาลก่อนจะไปถึงเกมตั้งรัฐบาลเนี่ยก็ต้องรอกกต.รับรองผลอีก2เดือนนะคะหลายด่านเพราะฉะนั้นหลายคนบอกเดี๋ยวรอกักไว้ก่อนไม่เป็นไรอยากจะเฮก็เฮไปจะอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะมันคือ EP 1มันยังมี EP 2 EP 3อยู่ EP 2นี่ต้องมาลุ้นนะนะฮะตอนนี้มันก็แค่ EP แรกที่เราแบบเอ้ยโอเคแหละเราลุ้นว่าใครจะได้เนาะแต่สุดท้ายแล้วกว่าจะจัดตั้งได้เนี่ยมีอีกหลายด่านเลยใช่ไหมพี่แป๊ะมีอีกหลายด่านนะครับมีด่าน18อรหันต์มั้ยมันมีทั้ง18 19มันมีทั้งมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่เพิ่งจะมาชมข่าว Workpoint ตอนเช้านี้นะข่าวตลาดข่าวนี้นะ 6:05 น.เนี่ยนะผมขออนุญาตอีกทีเถอะนะครับไปดูตัวเลขของตัวเลขแต่ละพรรคหน่อยครับนะคุณเลียวนะคุณหยกนะนะครับเป็นข้อมูลของกกต.นะนับไปแล้วเนี่ยตอน 5:95 นะครับ 95% นะก็ถือว่าเกือบจะหมดแล้วล่ะนะครับพรรคก้าวไกลนะฮะรวมทั้งสส2ระบบนี่นะครับตอนนี้ได้151คนโอ้เพื่อไทย141ภูมิใจไทยที่70พลังประชารัฐเนี่ย40รวมไทยสร้างชาติ36ประชาธิปัตย์นี่25ชาติไทยพัฒนานี่10ประชาชาติ9ไทยสร้างไทย6แล้วก็ชาติพัฒนากล้า2ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการทีนี้ถามว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องได้376ใช่ไหมพี่แป๊บใช่ครับตอนนี้เกินครึ่งก้าวไกลกับเพื่อไทยรวมกันเนี่ยก็ยังขาดอีก83ครับ83ทีนี้เอาดูว่าจะไปจับกันละภูมิใจไทยไหมกับภูมิใจไทยก็ไปเติมอีกนิดหน่อยแต่ว่าใช่แล้วก็ไปจับกับคนอื่นอีกนิดหน่อยแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุณพิธาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนเลือกตั้งนะคะพรรคที่เขาจะจับด้วยอ่ะไม่มีภูมิใจไทยนะไม่มีประชาธิปัตย์ด้วยนะคะครับเป็นก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยแต่ก็คือได้308ยังไม่ครบก็ยังขาดอีกหน่อยนึงอยู่ดีครับมีความเป็นไปได้ไหมพี่แป๊ะที่จะร่วมกับใครถึงแม้คุณพิธาประกาศไปแล้วอะไรมันก็เปลี่ยนไปได้ค่ะแต่ว่ายังไงเขาก็ประกาศชัดเจนครับมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนั่นแปลว่า2พรรคที่จะไม่ได้มาไม่ได้ร่วมแน่นอนคือ2พรรคนี้ก้าวไกลไม่เอาไม่เอา2ลุงแน่นอนพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าภูมิใจไทยเนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่นะแต่ว่าเขาจะต้องมาทํา MOU กันเอาถามพี่แป๊ะแบบนี้ด้วยตัวเลขของ2พรรคอันดับบน151กับ141สวยังมีอิทธิฤทธิ์อยู่ไหมคะอ๋อมีอยู่สวซุ่มๆอยู่เนี่ยสามารถที่จะพ่นพิษได้ตลอดเวลายังทรงพลังอยู่นะฮะยังสามารถพ่นพิษได้ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ผมไปที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเพราะว่าเนี่ยคนเขาเชื่อว่าบิ๊กป้อมนี่แหละจะมาแก้ไขไอ้ปมตรงนี้นะครับบิ๊กป้อมเนี่ยจะมาแก้ไขปมตรงนี้แต่ว่าก้าวไกลเนี่ยเขาบอกเลยว่ามีลุงไม่มีเรานะครับถามว่าทำไมถึงบิ๊กป้อมน่ะถึงมีพลังที่ใครๆก็อยากจะไปหาเพราะว่าถ้านับดูนะคะคือถ้าเกิดเอาไม่สักครู่นี้ขึ้นมาอีกทีนึงคือถ้าเกิดนับดูว่าเป็นรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐรวมกันเนี่ยคือ76บวกสวถ้าได้เต็มแม็กเลยนะ250เนี่ยก็จะได้326แล้วถ้าภูมิใจไทยร่วมด้วยอีก396ก็เกินเลยครับในความเห็นพี่แป๊ะถ้าเกิดสวพ่นพิษขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็ได้นายกคนเก่าฮะเอาเหรอใช่
พลิกโผได้เหรอใช่ก็แน่นอนคือถ้ามันไม่เอาไงถ้าคะแนนเสียงไม่ถึง375นะครับบวก1เป็น6เกินกว่าครึ่งนึงเนี่ยนี่ไงที่ยกบวกให้ดูรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยบวกสวจะได้396แต่โดยมารยาทเนี่ยเขาจะไม่ทำกันไหมพี่แป๊ะแต่จะยากละจะยากละคือหมายความว่าถ้าตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยจะเป็นมีโอกาสน้อยมากน้อยมากเพราะฉะนั้นในวันนี้ณเวลานี้เนี่ยครับพรรคก้าวไกลจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแน่นอนบวกกับเพื่อไทยเข้าไปพรรคที่3เนี่ยตอนนี้นะครับเมื่อวานนี้มีนักข่าวถามคุณอนุทินคุณหนูเนี่ยนะครับคุณหนูบอกว่าใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะครับสถานภาพของพรรคภูมิใจไทยตอนนี้ไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้ครับแต่ว่าที่สำคัญนะฮะที่สำคัญเนี่ยจะต้องมาลงเขาเรียกว่าบันทึกความจำใช่ไหมครับบันทึกความเรียกอะไรบันทึกความจำป่ะ MOU MOU นะครับเนี่ยความร่วมมือกับพรรคก้าวไกลก่อนพรรคก้าวไกลครับเป็นหัวนะครับหัวคิดแบบนี้หางนี่ที่จะมาเนี่ยจะต้องยอมรับของหัวได้ไหมกรณีกัญชากรณีกัญชาพรรคก้าวไกลเขาบอกว่าเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นแต่ถ้าภูมิใจไทยบอกไม่กัญชาเสรีทุกอย่างนะครับถ้าหากว่าไม่รับเงื่อนไขนี้มาร่วมกับพรรคก้าวไกลไม่ได้แต่ที่ผ่านมาช่วงหลังภูมิใจไทยเขาก็บอกเขาก็ยืนยันว่าเขาจะให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตามที่พี่แป๊ะบอกเพื่อไทยก้าวไกลบวกภูมิใจไทยได้362นะคะต้องเติมอีก11เยอะเกินกว่าครึ่งนะฮะเนื่องจากว่า1ไทยสร้างไทย2เนี่ยชาติพัฒนากล้า3เนี่ยชาติไทยพัฒนานะครับแล้วก็อีกหลายพรรคเนี่ยเกินประมาณสัก380กว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอ2เดือนนี้กกต.รับรองผลการเลือกตั้งซึ่งคดีไม่ใช่คดีเรื่องการถือหุ้นของคุณพิธาอีกเยอะยังไม่ได้วินิจฉัยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีตัวแปรอีกนะคุณผู้ชม 10:30 วันนี้ฟังกกต.แถลงนะฮะทีมข่าวเวิร์กพอยต์เราไปอยู่ที่นั่นแถลงทั้งหมดเลยนะตัวเลขเพราะว่านับเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รู้ตัวเลขว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็พรรคก้าวไกลก็จะประชุมคณะกรรมการบริหารวันนี้และก็จะมาเปิดเผยว่าไอ้ MOU ที่จะทำขึ้นมาเนี่ยประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วก็ทำหน้าที่ไปเทียบเชิญนะครับพรรคที่รอขออยู่ตอนนี้มีหลายพรรคนะรอขอเป็นพรรคที่รอหนุ่มจะมาขออยู่นะครับเนี่ยมีอยู่หลายพรรคตอนนี้ยกขันหมากมาใช่เมื่อวานพี่ลิวก็ไปเลือกตั้งใช่ไหมคะไปครับที่คูหาหน่วยเลือกตั้งพี่ลิวเนี่ยเรียบร้อยดีไหมคะเรียบร้อยดีฮะไม่มีแปลกมากไม่มีปรากฏการณ์อะไรที่ผิดปกติเลยแปลว่าพี่หยกต้องไปเจออะไรที่มันอ๋อไม่เจอแต่ว่าในโลกออนไลน์เขาก็มีแชร์กันอยู่เยอะใช่ค่อนข้างที่จะมีอยู่แต่ของริวเนี่ยไม่มีนะค่ะไปเป็นปกติแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้วันแห่งความหวังแหละวันเมื่อวานอ่ะวันเลือกตั้งซึ่งหลายคนก็นั่งลุ้นกันจนดึกจนดื่นไปแล้วเรียบร้อยมาถึงวันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นวันพรุ่งนี้อีกทีอะไรครับมีคนถามมาละไอ้ตัวเลขเลือกตั้งมันจะไปเกี่ยวข้องกับตัวเลขที่จะออกหวยในวันพรุ่งนี้ไหมเนี่ยกำลังจะบอกอยู่ว่าวันนี้ตัวเลขที่น่าจะมาแรงเลยนะเป็นวันแห่งความหวังเนี่ยผมว่านะหลายคนก็คงจะเอาเลขที่ตอนนี้ผู้ที่เข้าสมัครในการรับเลือกตั้งเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเป็นเลขลุ้นนะครับผมก็คือจะหมายถึงเลขพรรคก้าวไกลหรอใช่ครับหรอเขาอยู่ลำดับที่13เอ้ย31 31นะครับเนี่ยมันก็เป็นอะไรน่าลุ้นนะค่ะนะครับผมอันนี้เราไม่ได้ใบ้อะไรนะฮะเพียงแต่เราพูดตามกระแสชาวบ้านลองดูลองดูครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงแล้วกันครับคุณผู้ชมครับเราไปอันนี้ก็กระแสแรงไม่ตกเหมือนกันนะครับไปที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณนะครับผมก็มีประชาชนมากมายนะหลังจากที่เขาไปทำการเลือกตรงเลือกตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปร่วมพิธีนะฮะเพื่อจะได้เลขมงคล นั่นเองนะครับผมก็ที่นี่นะฮะหลายคนที่มานะครับก็จะไปกราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณปางก้าวหน้าสูง16เมตรพ่อปู่ฤาษีพรหมเมษนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเฮงนะเจ้าแม่ตะเคียนนะแล้วก็องค์พระพิฆเนศเพื่อขอโชคลาภนะครับแล้วก็ภายในอาสมฤาษีเนนะครับวันนี้เขามีการจัดพิธีอาบน้ำมนต์ฟรีนะครับมีพิธียกพ่อแก่นะครับทุกวันอาทิตย์แล้วก็มีการลงหน้าทองเจิมเส้นวาสนาเจิมกระเป๋านะฮะรวมถึงนะครับผมคอหวยทุกคนไม่พลาดครับนี่เป็นการเจิมกระเป๋านะคอหวยทุกคนไม่พลาดครับไปส่องอ่างน้ำมนต์นะครับผมส่องทำไมครับไปส่องเพื่อดูเลขเด็ดนะครับผมนี่คือเลขเด็ดครับพี่หยกดูซิมีเลขที่อยู่ในพักที่เขาได้การโหวตสูงสุดไหมฮะมีหลายคนก็จับได้นะชัดเจนขนาดนั้นซึ่งมีด้วยนะครับผมนะนอกจากนี้นะครับผมก็หลายคนพอไปส่องอ่างน้ำมนต์เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ไปที่
จ้าสัวเฮงนะครับนะแล้วก็มีคนได้ไปเจอคุณเฮงเฮงเชิญยิ้มที่มาขอโชคลาภกับปู่ฤาษีแล้วก็จุดธูปเลขมงคลนะโดยคุณเฮงเฮงได้กล่าวนะครับว่ามาที่อาสมฤาษีเนรพอดีแล้วก็มาจุดธูปนะครับเพื่อขอพรสักหน่อยกะว่าจะได้เฮงเฮงนั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือเลขธูปของคุณเฮงเฮงนะค่ะครับผมตอนนี้พี่แป๊ะกำลังเกาะติดสถานการณ์อยู่นะใช่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 ผมกำลังคุณหยกว่าไปก่อนเลยข่าว17เนี่ยพี่จะดู พี่จะกำลังติดตามเรื่องของการเลือกตั้งอยู่ครับแล้วก็จะมารายงานโพทองอ่างทองกันต่อเลยนะคุณผู้ชมคะเป็นเลขน้ำตาเทียนอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่วัดโบสถ์ราษฎรศรัทธาที่ตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะก็มีชาวบ้านนักเสี่ยงโชคเมื่อวานเขาก็เดินทางไปขอโชคขอลาภไอ้ไข่สาขาอำเภอโพทองนะคะก็ทำการจุดเลขธูปเสียงทายค่ะก็ได้มาเป็นอะไรอันนี้ธูปธรรมดาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็มีไปส่องอ่างน้ำมนต์นะคะเอาเลขธูปก่อนนี่ค่ะแล้วก็มีน้ำตาเทียนเพื่อที่จะเอาไปลุ้นกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะครับโอ้นี่ที่นี่ก็ชัดโอ้โหเรียงจะได้สวยมากเป็นแนวเป็นระเบียบเลยนะคะนะฮะเออนี่ค่ะอ่างทองค่ะครับผมอ่ะไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะเรายังเกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งอยู่ด้วยนะครับผมเราไปกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมมีนักร้องหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเขามาแก้บนนะครับผมหลังถูกหวยนะฮะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ไปสังเกตที่หัวหมูครับผมนะฮะเขาบอกว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นด้วยในขณะที่นักร้องหนุ่มคนนี้มาทำพิธีนะครับผมผู้สื่อข่าวนะครับได้รายงานว่านายคมสันแผ่นงานนะครับอายุ30ปีนะครับมีอาชีพรับจ้างร้องเพลงมีฉาวยาในวงการเพลงด้วยนะชื่อตาลพัศกรวาไรตี้นะครับได้นำหัวหมูมาเส้นไหว้บวงสรวงกลางแจ้งพร้อมกับจุดธูป16ดอกและเกิดอาการแปลกๆแบบนี้ครับเนี่ยมีอาการคล้ายเหมือนมีอะไรมาประทับร่างนะฮะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพ่อปู่ฤาษีตาไฟนะครับซึ่งนักร้องคนนี้ก็ได้ให้ความเคารพนะฮะแล้วก็สักการะบูชามาโดยตลอดนะครับซึ่งทำไมหลายคนถึงเชื่อว่าเป็นพ่อปู่ฤาษีตาไฟเพราะว่านักร้องคนนี้มีอาการผิดปกติครับเคี้ยวหมากพลูสูบบุหรี่กินผลไม้นะเดินหลังค่อมเหมือนกับคนแก่ไม่ใช่ลักษณะของนักร้องคนนี้ในยามปกตินั่นเองนะครับเพราะปกติแล้วเจ้าตัวเนี่ยไม่สูบบุหรี่แล้วก็ไม่เคี้ยวหมากนะญาติญาติที่มาร่วมในงานนั้นก็เลยเชื่อกันว่าเนี่ยน่าจะเป็นพ่อปู่ฤาษีตาไฟมาให้พรให้โชคนั่นเองนะครับผมนะหลังจากที่อาการปกติแล้วนะครับผมก็มีการจุดธูปนะ16ดอกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นคนที่มาร่วมในงานก็ไปสังเกตเลขธูปที่หัวหมูนะครับที่หูหมูได้เลขนี้ครับผมเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อเกาะติดสถานการณ์เลือกตั้งด้วยนะครับครับนะฮะเลขหูหมูมาเลยครับอะไรจะได้หมูหมูนะฮะคนจีนเนี่ยจูเนี่ยหมูนี่นะเขาตีว่าเป็นเลขมงคลเลขศูนย์ก็ได้นะครับผมนะฮะหรือเลข5ก็ได้นะครับผมครับประมาณนี้นะครับที่บึง 3,000 เพชรบูรณ์เขาบอกว่าคอหวยก็ไปลุ้นเลขเด็ดจากก้านธูปมงคลนะนะครับธูปอยู่ที่ศาลปู่เสือในงานประเพณีบุญบั้งไฟวัดหนองแจงว่าอย่างนั้นไปดูนะบุญบั้งไฟก็สนุกแล้วยังมีการลุ้นหวยได้ไปด้วยนี่นะครับที่วัดหนองแจงอยู่ที่บึง 3,000 อบต.หนองแจงพร้อมกับชาวบ้านได้ร่วมกันจัดงานบุญประเพณีบั้งไฟนะประจำปีนี้ขึ้นนะครับมีขบวนแห่บีบั้งไฟสวยงามขบวนเสิร์งบั้งไฟเล่นละเล่นการเวทีแบบวิถีไทยว่าอย่างนั้นนี่นะฮะและก็มีจังหวะนี้นี่ครับมีการจุดบั้งไฟเพื่อการบูชาพญาแถนซึ่งสร้างความสนใจนะครับทีนี้ข้าชาวบ้านก็นี่นะฮะเข้าไปขอหวยการได้ลุ้นเลขเด็ดจากก้านธูปหน้าศาลปู่เสือเมื่อวานนี้นายกอบต.หนองแจงก็ทำหน้าที่ในการชี้เลยนี่ชี้เลยตรงไหนเลขตรงไหนเลขศาลปู่เสือแห่งนี้เป็นศาลที่อยู่คู่กับคนชาวหนองแจงมาตลอดนะแล้วก็ชาวบ้านเชื่อว่าก็มีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านไปขออะไรก็ได้แบบนั้นไปอย่างนั้นอ้าวดูตัวเลขอ้าวนะดูตัวเลขอ้าวใช่ไม่ใช่เชื่อไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมนะครับครับนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวฮะครับผมเราไปกันที่จังหวัดพะเยากันบ้างนะครับผมที่เขาบอกว่ากวานพะเยาแห้งขอดนะคณะสงฆ์ก็เลยร่วมกันทำพิธีขอฝนนั่นเองครับผมแต่ในพิธีนี้แน่นอนครับ
บรรดานักเสี่ยงโชคทั้งหลายนะก็ไม่พลาดนะครับวันแห่งความหวังที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมคณะสงฆ์นะครับมีการจัดพิธีขอฝนแบบล้านนานะครับโดยมีการสวดถอนแล้วก็สวดเทศนาธรรมมัชฌาราชนะครับผมหรือคาถาปลาช่อนนะฮะครับผมก็พระญาณเทเวทีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำนะครับพร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับตลอดจนถึงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันทำพิธีขอฝนแบบล้านนานะครับบริเวณลานพญานาคริมกว้านพะเยานะครับหลังสถานการณ์น้ำกว้านพะเยานั้นเริ่มมีปริมาณน้อยลงนะครับเริ่มส่งผลกระทบกับในเรื่องของผู้ที่ใช้ประปาการประมงการเกษตรตลอดถึงทัศนียภาพนั่นเองนะครับทางจังหวัดพะเยาจึงได้มีการจัดพิธีขอฝนแบบล้านนาขึ้นซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์โดยในพิธีนะครับได้มีการจัดสวดถอนนะครับโดยพระสงฆ์4รูปทำพิธีเท้าทั้ง4เปิดทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นประดิษฐานบนแท่นและมีการแสดงธรรมเทศนาในพิธีพุทธาภิเษกขอฝนโดยการแสดงธรรมเทศนานั้นเป็นเทศนามัชชรามัชชราชานะครับหรือคาถาปลาช่อนนั่นเองนะครับซึ่งการทำพิธีนั้นเป็นความเชื่อของชาวล้านนานะครับเชื่อว่าถ้าทำแล้วฝนจะตกต้องตามฤดูกาลนะครับแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมไอ้ข่าวนี้มีตัวเลขไหมมีไหมฮะก็มีพระสงฆ์4รูปค่ะมีพระสงฆ์4รูปมีเจ้าคณะภาค6ค่ะมีเจ้าคณะภาค6แต่อันนี้ให้ดูเป็นการบุญงานบุญของกวางพะเยานี่เก่งจริงๆเลยนะฮะพระสงฆ์4ค่ะพระสงฆ์4เจ้าคณะภาค6พระอุปคุตอีก1อันนี้นักข่าวน่าจะส่งมาให้ดูบรรยากาศงานบุญมาที่กวางพะเยานะคะไปต่อที่บึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์กันนะคะก็ไปลุ้นก้านธูปสารปู่เสือในงานประเพณีบุญบั้นไฟบุญบั้งไฟวัดหนองแจงนะคะอยู่ที่ตำบลหนองแจงอำเภอบึง 3,000 จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนี่ก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจงพร้อมกับชาวบ้านนะคะเขาก็มาทำบุญกันเป็นงานประจำปีของปีนี้เลยค่ะบั้งไฟสวยงามมีเซิงบั้งไฟมีการละเล่นพื้นบ้านวิถีไทยมีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนนะคะคนที่เขามาร่วมงานนักท่องเที่ยวเขาก็ชอบกันมากอีกหนึ่งไฮไลท์ในขบวนแห่บั้งไฟที่ชาวบ้านเขากำลังสนุกกันอยู่กับขบวนการละเล่นพื้นบ้านนะคะก็คือการได้ลุ้นเลขจากก้านธูปหน้าศาลปู่เสือค่ะซึ่งเขาถึงขั้นหยุดขบวนแห่เพื่อจุดธูปกันเลยนะคะไหว้สักการะเสร็จแล้วก็ค่อยรำถวายกันต่อเขาทำแบบนี้เป็นประจำทุกปีอยู่แล้วศาลปู่เสือที่นี่เนี่ยอยู่คู่กับคนหนองแจงมายาวนานนะคะทั้งศักดิ์สิทธิ์และที่ผ่านมาชาวบ้านเขามาขอพรขอโชคขอลาภเขาก็สมหวังกันครั้งนี้ก็เชื่อว่าก็น่าจะโดนบันดาลให้วันที่16นี้ได้มีรอยยิ้มกันทั่วหน้าเช่นเดียวกันนะคะดูธูปหน่อยค่ะเขาบอกว่าชัดเจนมากๆธูปปักลงไปบนลูกมะพร้าวนะคะโอ้โหนั่นละค่ะโอ้ชัดมากลูกมะพร้าวหรือเปล่าดูจากผิวลูกส้มโอ้ยคือส้มโอ้เมื่อสักครู่นี่ลูกดูภาพไกลๆมันเป็นมะพร้าวแต่ตอนส้มในภาษาจีนหมายถึงเงินค่ะเงินคือเลข8ไหนดูภาพไกลๆเมื่อสักครู่ไหนได้ถาดผลไม้นะคะนี่ส้มใช่ไหมครับอันนี้ส้มโอนี่เรียกเหมือนกับส้มแบบส้มที่เขาไหว้กันไหมคะใช่ใช่โดยความเชื่อเขาออกมาไหว้อยู่แล้วครับแต่ว่าส้มเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยเขาแปลว่าพ้องเสียงกับคำว่าเลขเงินนะครับเลขเงินก็คือเลขแปดอ๋อนี่คิดว่าปักปักบนคิดว่าปักบนมะพร้าวอ๋อปักบนส้มโอแต่ตรงนั้นก็มีแอปเปิลมีมะพร้าวมีสาลี่ครับผมส้มในประเทศไทยเนี่ยกำลังดังทำไมฮะก็ก้าวไกลไงโอ้ด้อมส้มไงด้อมส้มเออเนี่ยส้มกำลังขายดีกำลังขายดีที่อตก.นะส้มก็ขายดีครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับผมข่าวนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเขาบอกว่ามีสถานที่หนึ่งนะมีคอหวยเนี่ยเขาไปขอโชคลาภกันแต่ผู้สื่อข่าวเราเจอดีครับผมเขาบอกว่ามีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงคนเรียกว่าอะไรคะให้มาที่ศาลหน่อยกวักเรียกเหรอโอ้เขาตกใจเลยนะแล้วปรากฏว่าไปแล้วก็เจอจริงๆนะครับผมที่จังหวัดสุรินทร์บ้านพี่แป๊ะอีกแล้วครับผมนะเขาบอกว่านักข่าวเนี่ยขับรถอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงตายายเรียกนะครับจึงจอดรถลงมาดูเรียกว่าไงรู้ไหมพี่ริวเรียกว่าไงฮะอีหลาอีหลามาพี่มาพี่อีหลานี่คืออะไรอีหลาก็เรียกว่าเป็นลูกเป็นหลานนะอีหลาอีหลาเหมือนเรียกลูกหลานมานี่แน่มาพี่เนี่ยมาพี่เนี่ยมาหายายเนี่ยครับผม
พอนักข่าวลงมานะก็บริเวณศาลตายายเก่าแก่ข้างทางนะครับอยู่ที่บ้านนานวลตำบลนานวลอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับมีชาวบ้านทำพิธีเส้นไหว้ขันห้านะครับมีหมากพลูอาหารคาวหวานถวายตายายนะครับบนพื้นที่ของนายสุรินทร์อินทรีนะครับอายุ62ปีซึ่งก่อนหน้านั้นนะมีข่าวว่านักข่าวท้องถิ่นฟังให้ดีนะมีนักข่าวท้องถิ่นคนหนึ่งเนี่ยเดินทางผ่านไปที่จุดนี้แล้วก็ได้ยินตายายเรียกว่าอะไรนะอีหล่าอีหล่าก็เลยจอดรถนะครับผมแล้วก็ลงมาดูนะฮะก็เอ๊ะมองไปมองมาไม่เห็นใครครับเห็นแต่ศาลตายายอยู่ใกล้ทุ่งนานะครับที่ใกล้ๆที่จอดรถนะฮะนักข่าวนั้นบอกว่าโอ้โหถึงกับขนลุกสู้เลยนะแล้วก็เลยนำหมากพลูมาถวายจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่นักข่าวเจอดีนะฮะก็ทำให้คนเล่าต่อๆกันก็เลยมาขอโชคขอลาภนะครับผมแล้วก็ปรากฏเลขนี้ครับไปกันแบบเร็วๆเลยนี่คือเลขธูปนะฮะที่จุดขอนะฮะส่วนนายสุนันท์เจ้าของนานะครับผมได้เล่าให้ฟังว่านาตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนนะครับขุดพบไหโบราณเก่าแก่เยอะนะฮะเคยขุดพบคนโบราณ8ศอก8ศอกเท่ากับเท่าไหร่พี่หยกโอ้โหเดี๋ยวขอคำนวณแป๊บนึงนะคะต่อเลยค่ะ8ศอกในพื้นที่นานะฮะเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเจอกับตัวเองนะครับได้จ้างรถแบ็คโฮนะฮะมาหรือเนินที่นานะครับอยู่ๆก็วูบไปเกือบเสียชีวิตนะฮะจึงไปหาหมอธรรมหมอธรรมก็ว่าหมอธรรมก็เลยบอกว่าเนี่ยเพราะไปรื้อบ้านเขาโดยไม่ได้บอกกล่าวจึงให้สร้างศาลกลับมาคืนนั่นเองครับค่ะครับพี่หยกค่ะผมขอขั้นรายการนิดหนึ่งนะค่ะมีท่านผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาบอกว่าอยากจะดู33เขตในกทมหน่อยนะครับอยากจะดูว่าอย่างนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะพี่แป๊ะเพราะว่ามีเขตนึงเนี่ยชนะกันแค่4คะแนนเท่านั้นจริงเหรอฮะใช่โอ้โหนะฮะ33เขตในกทมเนี่ยนะครับตกเป็นของด้อมส้มไปนะฮะ32เขตโอ้พรรคก็เป็นไปตามที่ Exit Poll เขาปล่อยออกมานิด้านะครับคือเที่ยวนี้เนี่ย Exit Poll หรือจะเป็นโพลทั่วไปเนี่ยปากกาเซียนยังอยู่นะไม่มีการหักปากกาเซียนนะเป็นไปตามที่โพลเป็นไปตามที่เซียนเนี่ยวิเคราะห์นะครับแล้วก็วิจารณ์ในก่อนหน้านี้นะครับนี่อย่างเช่นกทมนะกทมเอาใหญ่ๆมาเลยนุกใหญ่ๆมาเลยครับกทมอย่างที่ทราบกันนะครับเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย33เขตครับนะครับ32เขตเนี่ยเป็นของพรรคก้าวไกลหมดเลยนะโอ้โห32เขตเนี่ยตกเป็นของพรรคสีส้มก็คือพรรคส้มเนี่ยก้าวไกลหมดเลยครับยกเว้นเนี่ยเขตที่20ซึ่งเขาบอกว่าตีคู่ดูดีเนี่ยนะครับผลัดกันนำผลัดกันตามมาโดยตลอดและก็สุดท้ายเนี่ยนับไปแล้วเนี่ย 100% เต็มนะครับปรากฏว่านะครับคุณธีรรัตน์สำเร็จวณิชจากพรรคเพื่อไทยชนะไปนะครับ 34,749 คะแนนนะครับส่วนพรรคก้าวไกลได้ 34,745 คะแนนชนะกันไปแค่4คะแนนเท่านั้นโอ้โหในเขตที่20นี่นะครับลาดกระบังเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าคู่ขี้สูสีนะครับนั่งลุ้นกันเหงื่อตกพักๆเลยเมื่อวานนี้ครับนี่ก็แสดงว่าเพื่อไทยนะครับในกทมได้มา1ครับนะส่วนก้าวไกลฟาดไป32ครับคุณธีรรัตน์นี่สสเก่าใช่ไหมพี่สสเก่าใช่ไหมใช่พักเพื่อไทยเป็นสสเก่าก็ยังได้ก็ยังยึดพื้นที่ได้อยู่ใช่โอ้โหแต่ดูแน่นมากแต่ดูแล้วอยู่ในท่ามกลางเลยนะคะอยู่ในท่ามกลางเลยนะมันมีหลายจังหวัดนะที่ก้าวไกลเขาได้แบบยกจังหวัดนะคะก้าวไกลใช่ไหมอยู่ที่ภูเก็ตนุกเอามาภูเก็ตดูสินี่แหละพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยคือถือว่าเป็นการพิกโผอย่างรุนแรงเลยนะฮะภูเก็ตเนี่ยหลุดไปเลยนะหลุดไปเป็นของก้าวไกลหมดเลยทั้ง3ที่นั่งนะฮะ3ที่นั่งนี่ก้าวไกลหมดเลยนะที่ภูเก็ตเห็นไหมนี่มาแล้วนี่ภูเก็ต3ที่นั่งสสที่3คนนะก้าวไกลนี่ฟันหมดเลยเอาไปหมดเลยแล้วนอกจากนี้ก็มีอีก8จังหวัดนะที่ก้าวไกลเขาได้ยกจังหวัดครับที่ไหนครับพี่ยกเอาก็จะมีสมุทรปราการนนทบุรีระยองจันทบุรีสมุทรสาครสงครามตราดแล้วก็ลำพูนสมุทรปราการนี่ก็โอ้โหเนี่ยพลิกนะพลิกโผจริงๆบ้านใหญ่นี่หมดเลยบ้านใหญ่นี่หมดเลยนะครับเป็นของก้าวไกลหมดเลยครับค่ะครับเอาละค่ะก็น่าจะต้องคุยกันเรื่องนี้ทั้งวันละค่ะนะเพราะว่าเป็นวาระของชาติจริงๆเป็นเรื่องของคนไทยจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณพี่ริวเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันต่อแต่เขาบอกว่าต้องมีโอกาสต้องติดตามข่าวตลอดเลยนะโดยเฉพาะติดตามข่าวเวิร์กพอยต์ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีข่าวเฟกนิวมันมีข่าวอะไรที่ปรากฏขึ้นมากมายอย่างเช่นข่าวที่บอกว่าตอนนี้ในต่างประเทศยังไม่มีการส่งนับยังไม่นับยังไม่มีการนับยอดเข้ามา
ก็มีเป็นข่าวอ่ะเป็นข่าวแต่ก็มาดูว่าจริงหรือเปล่านะวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ริวขอบคุณพี่ริวครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะคะ